สวัสดีครับผมยอด MCC นะครับวันนี้เจอผมอีกแล้วนะครับกับ MCC มีเรื่องเล่าครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการล้างหัวฉีดในระบบมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ครับทำไมถึงต้องล้างหัวฉีดล่ะครับปัจจุบันนี้นะครับน้ำมันเชื้อเพลิงของที่ใช้ทั่วไปเนี่ยจะส่วนมากก็จะเป็นแก๊สโซฮอล์นะไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91นะครับอันนี้ก็มีส่วนผสมของเอทานอลครับที่เป็นแอลกอฮอล์นะครับการเผาไหม้ที่ไม่หมดจดนะครับในห้องเผาไหม้นะครับย่อมเกิดคราบของพวกแอลกอฮอล์ที่เหลือๆนะครับที่เกาะอยู่ตามหัวฉีดนะครับหรือรถที่ใช้เป็นระยะเวลาหลายกิโลนะครับประมาณ 60,000 70,000 โลอะไรประมาณนี้นะครับก็จะเป็นก็ต้องล้างหัวฉีดด้วยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วระบบหัวฉีดนะครับก็สำคัญนะครับในการจุดระเบิดนะครับที่อยู่ในมืออันนี้นะครับเป็นหัวฉีดนะครับที่เสียแล้วนะครับคือเสื่อมประสิทธิภาพแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวหัวฉีดเองนะครับมีรูค่อนข้างเล็กมากนะครับประมาณรูประมาณเล็กกว่าเข็มเย็บผ้านะครับรูค่อนข้างเล็กนะครับทีนี้รูเล็กอย่างนี้นะครับก็จะใช้งานนะครับโดยหัวฉีดจะทำงานโดยผ่านปั๊มติ๊กนะครับปั๊มติ๊กจะสร้างแรงดันเข้ามาที่ตัวหัวฉีดนี้นะครับทีนี้ถ้ากรณีหัวฉีดตันนะครับก็ตัวหัวฉีดตัวนี้นะครับก็จะพ่นไอดีนะครับจริงๆแล้วก็ทั่วไปคือเบนซินนะครับฉีดไปไม่ค่อยดีนะครับก็จะทำให้รถเนี่ยค่อนข้างที่จะกินน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยนะครับอันนี้อาจจะไม่จริงๆเราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับเวลาเราขับไปเนี่ยเราก็เติมน้ำมันไปนะครับแต่ก็แนะนำนะครับเรื่องการล้างหัวฉีดเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญงั้นอย่ามองข้ามนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ผมถือนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ล้างหัวฉีดของที่ร้านนะครับเราจะใช้ตัวเคมีพันด้วยนะครับประกอบไปด้วยในการล้างในครั้งนี้ครับเดี๋ยวไปดูวิธีการล้างหัวฉีดของที่ร้านเรานะครับว่าเราใช้เทคโนโลยีเข้ามาดูแลรถของท่านยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการล้างหัวฉีดนะครับด้วยเครื่องมือพิเศษของเรานะครับจริงๆเครื่องมือตัวนี้นะครับเรานำเข้าจากประเทศเยอรมนีนะครับการล้างหัวฉีดนะครับเราก็มองเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มองข้ามไปนะครับเป็นส่วนเล็กๆน้อยๆก็จริงนะครับแต่ว่าอย่างรถที่ระยะกิโลค่อนข้างมากนะครับก็ควรล้างสักหนึ่งครั้งนะครับหรือว่ารถที่อยากจะล้างนะครับก็เข้ามาล้างที่นี่ได้นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่ตั้งวาล์วกับเรานะครับเช็ครถกับเรานะครับเราล้างหัวฉีดให้ฟรีเลยนะครับแต่สำหรับลูกค้านะครับที่อยากจะล้างหัวฉีดกับเรานะครับมาให้เราจัดบริการให้เราคิดคันละ990บาทเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับหลายๆอย่างนะครับลงให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วการซ่อมบำรุงรถบิ๊กไบค์นะครับจริงๆเราก็จะต้องมีการดูแลรักษายังไงบ้างนะครับก็กด Subscribe นะครับแล้วกดกระดิ่งไว้นะครับหรือว่าติดตามเราทางผ่านทาง Facebook นะครับเรามีเว็บไซต์ที่ www.motoculturecup.com ด้วยนะครับติดต่อผมโดยตรงนะครับ0894408056นะครับหรือว่า @sign นะครับข้างหน้าแล้วตามด้วย Motoculture Club Application Line นะครับขอบคุณมากครับ